ี้แล้วก็ลิขอตอบว่าพรุ่งนี้จะไปกับเธอแต่ใจคงจะต้องเดิมดีแนนจริงว่าจริงไปกันจริงๆเลยคุณเล่นครับผมว่าเราลาท่านผู้ชมเลยนะลาหน้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่หมดรายการยังไม่จบเขาร้องเพลงจีบกันอยู่เขาจะไปแล้วด้วยเนี่ยเขาจะไปแล้วไปด้วยเขาช้าแล้วหรอเอออันนั้นเขาข่าวรอบดึกเลยดีกว่าข่าวรอบดึกนะข่าวว่าแล้วฤทธิ์เดอะสตาร์จะอำลาวงการกิ้งหรือไม่อุ้ยอุ้ยครับก็จริงๆแล้วคือนี่กลับไปเรียนที่ขอนแก่นครับนะครับแล้วก็คือที่บอกว่าลาวงการกลับไปเรียนเลยมันก็ไม่ถึงกับขนาดไม่ถึงกับขนาดนั้นเราแบ่งเวลาได้เนาะคือก็ทำได้ตามความเหมาะสมนะครับเพราะว่าคือทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าการเรียนแพทย์มันก็หนักจริงๆนะครับมันก็ต้องคอนเซนเทรตกับการเรียนนะครับแล้วก็อาจจะมี2อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือว่าปิดเทอมอะไรเงี้ยที่ฤทธิ์จะกลับมาทำงานแล้วก็พบกับทุกคนได้เหมือนกันเราอยากเรียนเป็นคุณหมออะไรอ่ะตอนแรกอยากเป็นอายุรแพทย์ครับอายุรแพทย์นี่คือรักษาโรคทั่วไปทั่วไปหมอเม็ดเกี่ยวกับคนแก่ครับเกี่ยวกับพวกคนสูงอายุอะไรเงี้ยครับใช่ครับไม่ต้องมองทั้งพี่หรอกมองลูกได้พี่ผู้สาไม่ทักแล้วทีแรกอยากเป็นหมอพี่เป๊ะตอนนี้อยากเป็นหมออะไรตอนนี้คืออยากเป็นสกินเกี่ยวกับด้านเดินมาถอยผิวหนังใช่ครับเพราะว่าเราก็เหมือนกับว่ามามามันก็ค่อนใกล้กับด้านนี้ใช่ครับก็เลยว่าอาจจะเป็นด้านนี้แต่ก็ต้องดูอีกทีนึงว่าคะแนนเป็นยังไงครับแต่ว่าอยากจะให้รีบบอกระยะเวลาก่อนหลายคนพอดูรายการนี้เสร็จปุ๊บอ้าวจากนี้จะไม่เห็นผลงานของฤทธิ์แล้วหรอคือจริงๆไม่ใช่ทุกคนเข้าใจว่าฤทธิ์กลับไปแล้วทุกคนคิดว่าฤทธิ์กลับไปเรียนแล้วแต่จริงๆแล้วฤทธิ์ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็จะเปิดเทอมจริงๆก็คือปีหน้าประมาณมิถุนายนปีหน้าก็คือช่วงนี้ของปีหน้าก็อีกปีนึงปีนึงเลยทีเดียวใช่ครับแต่ว่าอาจจะมีแบบว่าไปทบทวนบทเรียนก่อนช่วงประมาณต้นปีหรือว่าอะไรอย่างนี้ที่ไปทบทวนบทเรียนก่อนแต่ช่วงนั้นก็คือแค่ไปทบทวนบทเรียนไม่ได้ไปแบบไปเรียนแบบจริงจังเลยไม่ต้องสอบไม่ต้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแค่ดรอปไว้แล้วกลับไปต่อนี่เลยใช่ใช่ก็เหมือนดรอปเพิ่มอีกหนึ่งปีอะไรประมาณนี้ครับย้อนกลับไปเล่าให้ฟังก่อนนะท่านผู้ชมครับนะฮะคือฤทธิ์เนี่ยสอบได้หมอก่อนที่จะเป็นเดอะสตาร์แล้วเรียนไปก่อนด้วย1ปีด้วยค่ะแล้วทำไมตอนนั้นอยู่ดีถึงตัดสินใจดรอปเรียนแล้วมาประกวดเดอะสตาร์คือตอนที่ลิทมาประกวดเดอะสตาร์ลิทยังไม่ดรอปเรียนครับก็ยังคงสภาพความเป็นนักศึกษาอยู่คือยังเรียนปกติอยู่แต่ว่าคือช่วงประกวดมันใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ไงครับแล้วมันยังไม่ต้องใช้เวลาเยอะก็แค่มาคัดเลือกมาคัดเลือกตัวไม่ต้องขาดเรียนเยอะไม่ต้องขาดเรียนเลยไม่ต้องขาดเรียนเลยด้วยใช่ก็แค่มาคัดเลือกตัวเพราะว่าเราทำกันในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ครับลิศก็มาลองสมัครเล่นๆดูเพราะลิศก็ชอบดูเดอะสตาร์ใช่ก็ไม่คิดว่าเราจะได้พอได้ปุ๊บก็เลยต้องทำเรื่องขอดรอปขออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าหลังจากจบมาแล้วมันก็งานทำงานทุกวันเลยเนาะช่วงนั้นเราเจอกันเกือบทุกวันเลยเนาะนะครับเราทำงานทุกวันเลยแล้วก็แบบมันไปเรียนไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันระยะทางด้วยใช่ครับซึ่งแม้ว่าการเวลาจะผ่านมานะตั้งแต่ที่ฤทธิ์ประกวดเดอะสตาร์จนมาถึงวันนี้กระแสความนิยมในตัวฤทธิ์ก็ยังเขาเรียกอะไรมันยังมากแรงอย่างต่อเนื่องตลอดเลยแล้วด้วยความที่เรื่องของการเรียนก็เรียนไปแล้วตั้งปีนึงเป็นความหวังของคุณพ่อคุณแม่อีกฝั่งนึงแฟนคลับก็เยอะแยะผลงานก็กำลังรุ่งเรืองถามฤทธิ์นิดนึงว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ลำบากใจมากไหมคะลำบากมากมากที่สุดใน8โลกเลยครับโอ้จริงๆลำบากมากจริงๆคือฤทธิ์น่ะนอนคิดมาแบบหลายเดือนมากครับคือเพราะว่าตอนแรกเราดรอปเรียนมาแล้วเราก็แบบว่าชิวๆมาเรื่อยๆก็ทำงานไปทุ่มเทงานไปแล้วคือมันมาถึงช่วงนึงที่เราต้องเริ่มตัดสินใจแล้วว่าเราจะยังไงเพราะจะได้รู้อนาคตทาง Exact จะได้รู้ว่าเราจะวางงานเรายังไงต่อถูกอะไรเงี้ยเราก็เลยช่วงนั้นแบบนอนเครียดมาหลายเดือนมากเพราะว่าจะยังไงดีตอนแรกก็คือตัดสินใจว่าจะยังไงดีคือตอนแรกก็คือขอย้ายเข้ามาเรียนในกรุงเทพก็ไปติดต่อมหาลัยนู้นมหาลัยนี้มหาลัยนั้นนะครับก็ผู้ใหญ่ก็พยายามช่วยแต่ก็คือไม่ได้จริงๆเราต้องเคารพเรื่องของกฎคืออย่างเช่นถ้าเกิดคะแนนเราไม่ถึงเราอย่าไปล้ำเส้นเขาแล้วก็เข้ามาเรียนอะไรเงี้ยครับก็เราก็ต้องยอมรับว่าคะแนนเราไม่ถึงเราไปเรียนไม่ได้นะครับก็ตอนแรกก็คือจะไปมหาลัยนึงนะไม่ต้องพูดเชื่องนะครับไปมหาลัยนึงนะครับก็ตกลงกันแล้วว่าจะย้ายเรียบร้อยแล้วทางคณะบดีคุยกันเรียบร้อยแล้วจะส่งตัวเด็กคนนี้มาเรียนแล้วนะครับก็เหลืออย่างเดียวเหลือขั้นตอนเดียวคือให้มอขอนแก่นเซ็นยอมรับว่าจะให้ฤทธิ์ไปเรียนที่นั่นจะให้ฤทธิ์โอนย้ายไปเรียนที่นั่นนะครับก็วันนั้นก็พ่อมารับที่กรุงเทพเลยนะครับก็มาด้วยกันก็คือมาเซ็นเอกสารส่งทั้งพ่อมากรุงเทพเพื่อมาเซ็นเอกสารส่งไปให้มหาลัยนี้แล้วก็เราจะไปเซ็นเอกสารที่ขอนแก่นเองใช่ก็คือ
นั่งเครื่องกลับไปเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วครับเซ็นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งให้ทางฝ่ายวิชาการไปดำเนินเรื่องแล้วเราจะย้ายแล้วตอนนั้นคือเราย้ายแล้วเรียบร้อยแล้วเหลือแค่รอเดินเรื่องเสร็จปุ๊บก็เลยว่าก็ย้ายแล้วก็ต้องไปลาอาจารย์ทีละคนไปลาอาจารย์ประจำชั้นปีนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาลารองคณบดีลาแล้วก็สุดท้ายก็คือไปลาคณบดีเสร็จปุ๊บไปเจอคณบดีคือการที่เด็กจะเข้าพบคณบดีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็เป็นเรื่องใหญ่อย่างเงี้ยครับก็ต้องไปเข้าพบก็จะมาลาแล้วไปเรียนแล้วก็คุยกันได้สักระยะหนึ่งคณบดีก็พูดเหมือนกับอาจารย์ทุกคนว่าไม่อยากให้เราย้ายคือก็เป็นห่วงเขาไม่ได้เป็นห่วงว่าอยากเอาลิเดียสตาร์มาเรียนกับเราแต่เขาเป็นห่วงที่ว่าเด็กคนนึงคนนี้เนี่ยเขาจะเรียนจบไหมเขามีโอกาสใช่เขาจะเรียนจบไหมเขาจะสามารถดูแลตัวเองได้ไหมเมื่อเขาไปอยู่อย่างนั้นเขาไปทั้งทำงานและเรียนไปเพราะเขาก็รู้ดีว่าเขาดูแลเด็กมาทุกปีครับเขารู้ว่าเด็กเขาเรียนหนักแค่ไหนเขาก็เลยเป็นห่วงว่าจะทำยังไงดีอยู่ดีก็มีอะไรไม่รู้แวบเข้ามาในหัวลิศอีกทีนึงลิศก็เลยพูดกับอาจารย์ว่าอาจารย์คือลิศก็ไม่ได้อยากย้ายลิศก็อยากอยู่ที่นี่แต่ว่าตอนนี้งานลิศแบบเคลียร์ไม่ได้จริงๆงานลิศแบบมันอยู่กรุงเทพมันเยอะมากแล้วมันเป็นงานต่อเนื่องใช่ไหมครับละครก็ต่อเนื่องอีกก็จะเราก็จะย้ายไม่ได้ลิศก็เลยว่าอาจารย์ครับถ้าเกิดผมตอบได้อีกปีนึงผมจะมาอยู่กับอาจารย์ครับซึ่งจริงๆแล้วตามกฎไม่ได้ตามกฎต้องตอบได้แค่ปีเดียวตามกฎแล้วการดรอป1ปีเป็นการตัดสินใจของคณบดีแต่ถ้าเกิดจะดรอปเพิ่มมากกว่า1ปีต้องเป็นการตัดสินใจของอธิการบดีโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยครับเกิดมาไม่เคยคุยกับอธิการบดีคือก็ไม่รู้อะไรอ่ะคือคณบดีก็เลยแบบว่านำเรื่องขึ้นไปงั้นก็ลองดูสิปรากฏว่าคืออธิการบดีเป็นคนที่คิวจะทุกคนก็ต้องทราบว่าจะคิวจะยากมากปรากฏว่าอธิการบดีว่างระหว่างประชุมพอดีดูสิใช่คือแบบว่ามันแบบว่ามันโอกาสมันเหมาะก็เลยว่าโอเครีบขับรถไปหาอธิการบดีเลยแล้วก็เลยได้ไปคุยกับอธิการบดีอธิการบดีก็ถามถึงต้นเหตุสาเหตุว่าเป็นยังไงก็คุยกันสักระยะหนึ่งสักพักหนึ่งจนอธิการบดีก็เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับคือเราไม่ได้แบบว่าอยากดรอปเพื่อไปทำงานแบบไปเก็บเกี่ยวไปหาเงินเพิ่มเราไม่ได้อยากอย่างนั้นแต่เราอยากเพื่อเราจะไปเคลียร์งานให้เสร็จที่ยังติดพันต่อเนื่องใช่แล้วก็มาอยู่มาเรียนตรงนี้ครับก็ปรากฏว่าอธิการบดีก็เลยอนุมัติให้เราดรอปได้อีกหนึ่งปีครับสรุปแล้วมิถุนาปี55ครับค่อยว่ากันอาจารย์กับเพื่อนๆ เจอกันแน่ครับใช่ครับแต่ว่าขอปรบมือนะขอปรบมือให้กับตัวอย่างที่ดีของเยาวชนคนนึงที่ตัดสินใจเอาเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญถามแฟนคลับมั้ยถามได้เลยถามว่ารอมั้ยรอมั้ยคะสมมติต้องมีการเจียดเวลาไปให้กับการเรียนจริงๆสัก4ปี5ปีเนี่ยรอมั้ยรอเนี่ยพี่ดิเรียนจบไวๆถูกต้องนะฮะก็เอาใจช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนรอแพทยศาสตร์บัณฑิตคนใหม่ในไม่ช้ารวมไปถึงงานในวงการบันเทิงที่จะทำควบคู่กันไปในช่วงเวลาที่ว่างด้วยในช่วงนี้ให้ฤทธิ์ทิ้งท้ายในส่วนผลงานที่มีอยู่ในปัจจุบันดีกว่าครับก็ตอนนี้นะครับก็มีเป็นอัลบั้มฤทธิ์แอนด์เซนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็วางแผนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครชอบก็สามารถซื้อฟังได้นะครับแล้วก็มีเป็นซิทคอมนะครับนัดกับนัดนะครับแล้วก็มีละครยาวนางสาวจำแรงรักนะครับก็ฝากติดตามชมด้วยครับกำลังจะออนแอร์แล้วครับแล้วก็ยังรับงานอยู่เรื่อยๆนะคะติดต่อเข้ามาได้ครับตอนนี้ก็ยังทำงานได้ครับยังอยู่ยังไม่ออนไลน์จริงยังทำงานได้ปกติครับตอนนี้ครับวันนี้นะคะขอขอบคุณแขกรับเชิญที่น่ารักนะทั้งสนุกสนานแล้วก็ซึ้งประทับใจน้องริชเดอร์สตาร์ค่ะขอบคุณครับและช่วงหน้านะครับเราจะมีนักร้องสาวเสียงมหัศจรรย์นะครับซึ่งจะมีอัลบั้มใหม่มาฝากเราช่วงหน้าห้ามพลาดครับ